งฆ์ในเขตปกครองกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จัดตักบาตรพระ 1,270 รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีของมหาวิทยาลัยศิลปากรชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำออกทำหน้าที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตักบาตรพระ 10,000 รูปณถนนราชดำริกรุงเทพมหานครที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกิลานะเพศัตด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรองค์ที่7ติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2556ค่ะค่ะและทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1521กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะวันนี้เราก็มีข่าวทางพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมหลายข่าวนะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะคณะสงฆ์ในเขตการปกครองกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช2556ครั้งที่9โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ500รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ในการนี้นายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังมาต่อกันที่ข่าวคณะผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประเทศไทยเข้าร่วมงานฉลองประเรียนธรรม9ประโยคแก่พระภิกษุสงฆ์รูปแรกในประเทศมาเลเซียค่ะคณะผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประเทศไทยได้เดินทางไปยังวัดจันหอมตำบลเสาะอำเภอเซรัตเคด้าประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นวัดศูนย์รวมของชาวพุทธและเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาของเด็กและเยาวชนที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลเซียและในครั้งนี้ได้จัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล54ปี31พรรษาของพระปรัชญ์เจริญอุตโรรองเจ้าคณะอำเภอเซะและฉลองเรียนธรรม9ประโยคพุทธศักราช2556โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวงศาจารย์เจ้าคณะภาค18เป็นประธานในพิธีซึ่งในครั้งนี้ท่านพระครูสมุทรเซียนสุเมธโสเจ้าอาวาสวัดจันหอมให้การต้อนรับและในโอกาสนี้คณะผู้แทนประเทศไทยและสาธุชนในชุมชนอำเภอเซะได้ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะแด่พระปรัชญ์เจริญอุตโรในโอกาสที่มีอายุวัฒนมงคล54ปี31พรรษาจากนั้นรองอธิบดีกรมการศาสนาได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าทรงตั้งประเรียนธรรม9ประโยคแก่พระมหาจารันพุทธปิโยนับได้ว่าเป็นพระภิกษุชาวมาเลเซียรูปแรกในประเทศมาเลเซียที่ได้ประเรียนธรรม9ประโยครวมทั้งร่วมแสดงความยินดีแก่นายคำนึงแก้วประดับพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่ประเทศมาเลเซียจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสุลต่านพระองค์หนึ่งของมาเลเซียด้วยจากนั้นกรมการศาสนาได้ถวายทุนสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาให้แก่องค์การคณะสงฆ์สยามมาเลเซียเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศมาเลเซียอีกด้วยกองทัพบกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกได้จัดปฏิบัติธรรมช่วงพรรษาของกองทัพบกรุ่นที่69ค่ะทางกองทัพบกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมในช่วงพรรษาของกองทัพบกขึ้นณวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อส่งเสริมให้กองกำลังของกองทัพบกครอบครัวและประชาชน
ได้ร่วมปฏิบัติกิจทางศาสนาและเรียนรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น271คนเป็นกองกำลังพลกองทัพบกจำนวน141คนคนในครอบครัวและประชาชนทั่วไปจำนวน130คนการจัดโครงการจะจัดขึ้นปีละ3รุ่นโดยแต่ละรุ่นจะเปิดโอกาสให้กองกำลังพลของกองทัพบกทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่จัดสรรให้และโครงการนี้ก็ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปีจนถึงรุ่น69แล้วมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้จัดตักบาตรพระ 1,270 รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระ 1,270 รูปขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ121ปีอาจารย์ศิลป์พีรศรีและเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรณสนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมโดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากอาจารย์สกุลบุญยทัศน์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยภายในงานนักศึกษาได้ร่วมกล่าวปวารณาตนงดอบายมุขช่วงเข้าพรรษาด้วยสำหรับชมรมสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพแม้ว่าจะได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่างๆแล้วยังมีความคิดที่ต้องการจะร่วมสร้างกิจกรรมที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการพัฒนาแนวคิดและความเป็นผู้ให้ดังนั้นทางชมรมจึงได้นำวัฒนธรรมชาวพุทธที่สำคัญเป็นสื่อนั่นคือการตักบาตรซึ่งถือเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นที่รู้จักดีของทุกคนอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอีกด้วยดังนั้นการจัดกิจกรรมตักบาตรพระ 1,220 รูปขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ซึ่งเป็นการหล่อหลอมความรักความสามัคคีและยืนหยัดในเจตนารมณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวพร้อมทั้งนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ไปช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดชาวไทยพุทธ4จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความดีร่วมกันและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยอีกด้วยรายการทำบุญแบบนี้การตักบาตรแบบนี้อย่างน้อยที่สุดเราจะมีสมาธิจิตในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้ใคร่ครวญถึงคำสอนทั้งหลายที่ได้เอ่ยนำออกมาใคร่ครวญถึงการให้การเป็นผู้ให้การเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับที่ปรากฏการณ์ของการทำบุญในวันนี้นั้นจะโน้มนำให้เราเข้าไปสู่สันติสุขทางกายและใจนะครับขอให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกๆมหาวิทยาลัยได้ก็จะดีในสถาบันการศึกษาในตำบลหมู่บ้านผมว่าใจของคนจะคลี่คลายใจจะไม่เครียดนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงผมเห็นด้วยว่าถ้ามันมีวิถีธรรมเข้ามาในวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันจะดีวันนี้บรรยากาศการตักบาตรพระ 1,270 รูปที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นภาพที่เจริญหูเจริญตาแล้วก็ได้ให้คนรุ่นใหม่นะครับได้เรียนรู้ที่จะสร้างบุญสร้างบารมีทุกวันนี้การตักบาตรก็เป็นเรื่องทำได้ยากนะครับการที่นิสิตนักศึกษาได้มาร่วมบุญกันแล้วก็ปฏิญาณตนงดลดละอบายมุขนะครับอีกกระทั่งทำบุญในเวลาโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีโอกาสถึงมีอายุถึง70ปีนะครับแล้วก็ชาติการของอาจารย์ศิลป์พีรศรีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีถึง121ปีนี่นะครับก็เป็นภาพที่งดงามเป็นบุญที่ใหญ่นะครับมาติดตามข่าวกิจกรรมของชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำได้ออกทำหน้าที่เชิญชวนให้ไปร่วมตักบาตรพระหมื่นรูปนะคะณถนนราชดำริกรุงเทพมหานครซึ่งจะจัดงานในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะทางด้านชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำทีมบัวขาวและคณะกัลยาณมิตรได้ออกทำหน้าที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปปีที่3ในวันพรุ่งนี้ณถนนราชดำริตั้งแต่บริเวณ4แยกราชประสงค์ถึง4แยกประตูน้ำซึ่งการออกทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์
โดยมีขบวนกลองยาวจากจรัญ23นำขบวนแห่โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนกลองยาวผ่านได้มีพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนคนขับรถสามล้อรถแท็กซี่และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมากการทำหน้าที่ของทุกท่านครั้งนี้มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปลื้มปิติและประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วม งานบุญในพิธีตักบาตรพระ1,000รูปที่จะถึงนี้ประชาชนคนทั่วไปนะคะที่อยู่ในย่านนี้หรือใกล้เคียงอะค่ะให้ร่วมมาให้ร่วมกันมาตักบาตรในวันอาทิตย์ที่8กันยายนณสถานที่แห่งนี้จัดตักบาตรมาเป็นปีที่3แล้วนะคะและการจัดตักบาตรเนี่ยก็เป็นขนบธรรมเนียมของคนไทยแล้วก็สาธุชนคนทั่วไปนะคะที่เคารพในพระศาสนาการตักบาตรนี้ข้าวสารอาหารแห้งนำไปช่วยที่ชายแดนภาคใต้พี่น้องเราที่อยู่ภาคใต้นะคะดังนั้นสำคัญมากๆค่ะหาไม่ได้ง่ายๆนะคะการจัดตักบาตรนะคะตรงนี้จัดครั้งนี้ 10,000 รูปขอเรียนเชิญนะคะกราบเรียนเชิญสาธุชนทั่วไปเลยนะคะมาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทนุบำรุงพระศาสนาของเราให้ยั่งยืนอย่างนี้ตลอดไปยิ่งยืนนานเลยนะคะอยากจะขอเชิญชวนท่านที่อยู่ทางบ้านท่านที่ชม DMC นะคะให้มาชวนให้มาตักบาตรกันในวันอาทิตย์ที่8กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา5:30 น.นะคะจนกระทั่งถึง7:30 น.นะคะพระ 10,000 รูปนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะที่มีการตักบาตรที่นี่ค่ะมาตักบาตรกันค่ะในวันอาทิตย์นี้ค่ะวันนี้เราจะมาร่วมเดินขบวนกันตั้งแต่หน้าเซ็นทรัลเวิร์ไปจนถึงแถวราชปารภค่ะแล้วมีความปลื้มปิติมากเลยค่ะที่ได้มาทำหน้าที่นี้เพื่อจะลงพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้คนทุกคนที่เข้ามาตักบาตรร่วมกันเนี่ยเขาได้ปลื้ม 10,000 รูปนี่ไม่ใช่ง่ายๆแต่วันนี้เรายกมาตั้ง 10,000 รูปนะคะมานะคะมาตักบาตรด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะโดยลูกหลานคุณยายทั่วโลกก็ได้ร่วมใจกันจัดงานบุญเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านซึ่งในวันนี้ DMC News มีรายงานพิเศษถึงอัตชีวประวัติของท่านที่คุณค่าแก่การยกย่องมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะที่เราได้ยินหรือได้สวดสรรเสริญคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเราจะระลึกถึงคุณธรรมอันดีงามและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านทุกครั้งไปไม่ว่าจะเคยสัมผัสจากประสบการณ์ตรงหรือรับรู้คุณงามความดีของท่านผ่านการเล่าขานก็ตามเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้อย่าเอาไปได้ถ้ามีบุญก็บาปคุณยายอาจารย์เปรียบเสมือนแสงสว่างสองทางชีวิตให้ลูกหลานทุกๆคนทุกๆถ้อยคำทุกๆการกระทำของท่านล้วนส่งคุณค่าและเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมแม้ว่าคุณยายอาจารย์จะไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ใดๆที่วิชาการทางโลกกำหนดไว้และมิใช่ผู้เก่งกล้าในเชิงอักษรกวีแต่สิ่งที่ท่านถ่ายทอดพร่ำสอนและประพฤติปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างนั้นล้วนเป็นความรู้ที่ล้ำค่าและเป็นภาษาอันประเสริฐที่เข้าถึงใจนำพาผู้คนทั้งหลายไปสู่มรรคผลนิพพานคุณยายอาจารย์เป็นบุคคลผู้มีคุณูปการอันสูงยิ่งต่อพระพุทธศาสนาเพราะท่านคือผู้สร้างบุคลากรทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนยอดนักสร้างบารมีเพื่อทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานำแสงสว่างไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติท่านได้สร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นอู่แห่งทะเลบุญในการสร้างบารมีของมหาชนจากทุกมุมโลก
และเป็นบุญญสถานที่สำคัญยิ่งในการทำให้วิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกเพื่อไปดับทุกข์ในใจของชาวโลกและให้มนุษย์ทุกคนได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่สำหรับคุณยายอาจารย์ท่านมีเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งไปกว่านั้นคือท่านมุ่งขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะมีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะปราบมารหรือสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตลอดชีวิตของคุณยายอาจารย์ท่านเกิดมาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่มหาชนโดยแท้และควรค่าแก่การเทิดทูนไว้ในฐานะมหาปูชนียาจารย์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2543คุณยายอาจารย์ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะและเมื่อวันคล้ายวันละสังขารของท่านเวียนมาถึงลูกหลานคุณยายอาจารย์จะร่วมกันจัดงานบุญเพื่อแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่านเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นกันณโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ทุกท่านมาร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์ในวันอังคารที่10กันยายนพุทธศักราช2556ณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายความรักความเมตตาของคุณยายอาจารย์ที่มีต่อลูกหลานเปรียบเสมือนกระแสทานที่ไม่มีวันสิ้นสุดสัมผัสได้จากวาจาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความห่วงใยของท่านบ้านยายอยู่ดุสิตยายจะสวมขันธ์ของกายทิพย์อยู่ดุสิตยายจะเฝ้าคอยดูการสร้างบารมีของลูกหลานยายทุกๆคนถ้าเดือดร้อนอะไรก็นึกถึงยายยายอยู่บนโน้นยายก็ช่วยได้สังขารคุณยายอาจารย์ลาลับสิ้นแต่เมตตาธรรมของท่านไม่สิ้นสลายความกตัญญูคารพรักมิเสื่อมคลายตราฟ้าดินสลายลูกหลานขอจดจำมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย DMC News รายงานเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรจากต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาต่างก็มีกิจกรรมงานบุญมาให้พวกเราได้อนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในวันนี้เรามีกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาโซนยุโรปที่วัดพุทธนอร์สไลน์เวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนีและศูนย์สาขาโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาไปติดตามกันได้ในเวิลด์นิวส์ค่ะวัดพุทธนอร์สไลน์เวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนีจัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC ภาคสายได้ร่วมกันรับฟังรายการสู้ต่อไปพร้อมชมสื่อประมวลภาพของวัดพุทธนอร์สไลน์เวสต์ฟาเลนจากนั้นได้ประกอบพิธีกรรมงานบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายกองทุนคิลานะเพศัตพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมีพิธีถวายกองทุนดอกไม้พิธีถวายกองทุนยานพาหนะและพิธีถวายกองทุนบูชาข้าวพระจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวงานบุญวัดพุทธนอร์สไลน์เวสต์ฟาเลนซึ่งจะจัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ในวันอังคารที่10กันยายนที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมศูนย์สาขาทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรองค์ที่7โดยมีกัลยาณมิตรไตรสอนพร้อมลาบ
กัลยาณมิตรกาญจนาชาวพุทธผู้ชงและกัลยาณมิตรสุกัญญาพันศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกและพระของขวัญให้กับสาธุชนที่ปวารณาทำบุญหล่อทองเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีองค์ที่7และบุญทอดกฐินวัดพระธรรมกายเท็กซัสจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ช่วงนี้เรามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2556จะมีพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปณถนนราชดำริบริเวณสี่แยกราชประสงค์ถึงสี่แยกประตูน้ำโดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 7:30 นค่ะผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0830842072และ0815688863ค่ะโดยขอความร่วมมือทุกท่านนะคะสวมชุดขาวๆมาร่วมงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธกันค่ะถ้าหากท่านใดนะคะไม่สะดวกจะไปร่วมพิธีกรรมในพื้นที่ก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 5:30 นทาง www.dmc.tv ค่ะและทั้งหมดก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะถ้าหากท่านใดนะคะพลาดการรับชมสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.facebook.com/tvdmcnews หรือจะส่งข่าวมาเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถส่งข่าวมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะค่ะแล้ววันนี้ดิฉันออนอินเอกสเวตอนันต์และดิฉันพัชราสวัสดีเวทินพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ